โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเตรียมร่างกายให้เติบโตแข็งแรงสมวัยแล้วออกไปเรียนรู้โลกด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะการเรียนวิชาสังคมศึกษาสนุกกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ฉบับ Active Classroom เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามครูต้นคุณมาเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูในรูปแบบ Active Classroom ครับสวัสดีค่ะครูต้นคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านโลกกลมๆฉบับ Active Classroom วันนี้จะมาเรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะรับรองว่าสนุกและได้รับความรู้เหมือนเดิมแน่นอนครับและเพื่อให้การรับชมรายการสนุกสนานยิ่งขึ้นครูต้นคุณขอเชิญชวนให้น้องเฟและน้องๆทางบ้านเตรียมดินสอปากกาและกระดาษขึ้นมาและร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะครับตอนนี้น้องเฟกับน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นเนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับกว่าจะได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาให้พวกเราได้ศึกษาและเรียนรู้กันอย่างทุกวันนี้นักประวัติศาสตร์จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาหรือที่เรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความแม่นยำและถูกต้องเสียก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูต้นคูณจะมาสอนในเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้น้องๆทุกคนสามารถนำเอาขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์หรือศึกษาเรื่องราวอื่นๆในชีวิตประจำวันกันครับแล้วทำไมเด็กๆต้องเรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยอะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนตนเองรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและได้สืบค้นเรื่องราวที่ตนเองสนใจโดยอาศัยหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบและมีความเป็นเหตุเป็นผลทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับน้องเฟว่าอาชีพนักประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าแต่อาชีพนักประวัติศาสตร์มีใครบ้างล่ะคะน้องๆและท่านผู้ชมทั้งบ้านครับผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาวิชาประวัติศาสตร์ของโลกและของไทยวันนี้ทางรายการขอแนะนำให้รู้จัก3ท่านด้วยกันครับคนที่1บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเฮโลโดตุสถ้าย้อนกลับไปประมาณ484ถึง420ปีก่อนคริสตศักราชนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกชื่อว่าเฮโรโดตุสเป็นผู้บันทึกสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมรูปแบบใหม่เพราะมีการเรียงลำดับเรื่องมีการตั้งประเด็นปัญหาซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และคำว่าฮิสโทนิกที่เขาใช้ในงานเขียนซึ่งก่อนหน้านี้มีความหมายว่างานวิจัยเพียงอย่างเดียวได้กลายเป็นคำใหม่คือคำว่าประวัติศาสตร์คนที่2บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกซื่อมาเซียนย้อนกลับไปประมาณ145ถึง85ปีก่อนคริสตศักราชนักประวัติศาสตร์ชาวจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิฮั่นอูตี้เป็นผู้ประพันธ์หนังสือสื่อจี้ซึ่งแปลว่าบันทึกของนักประวัติศาสตร์โดยได้บันทึกสภาพการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในระยะเวลา 3,000 ปีตั้งแต่บรรพกาลถึงราชวงศ์ฮั่นตะวันตกนับเป็นหนังสือประวัติศาสตร์รวมหลายยุคสมัยเล่มแรกของจีนคนที่3บิดาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในช่วงสมัยพุทธศักราช2405ถึง2486สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่57ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่มทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงเป็นบุคคลแรกๆที่ให้ความสนใจประวัติศาสตร์ไทยโดยได้ทรงพยายามค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเพื่อตำราเผยแพร่ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างมากเอาละครับได้เห็นแรงบันดาลใจจากบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้วก็ได้เวลามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครับโดยที่นักประวัติศาสตร์จะใช้หลักฐานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำและชัดเจนมากที่สุดครับเนื่องจากนักประวัติศาสตร์จะได้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้น
พราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบและมีการประเมินค่าว่าหลักฐานชิ้นนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และสามารถนำมาใช้ได้อย่างไรจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำและถูกต้องตรงตามสมมติฐานข้อเท็จจริงที่สุดครับเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและเราไม่มีทางได้เห็นเหตุการณ์นั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้มีความน่าเชื่อถือและทำให้สมมติฐานของเราใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเมื่อมีการเรียบเรียงข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์หรือผู้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็จะต้องเขียนเรื่องราวเหล่านั้นด้วยความเป็นกลางเที่ยงธรรมและไม่ลำเอียงครับโดยไม่นำเรื่องราวของตัวเองหรืออคติส่วนตัวไปผูกพันกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับอีกทั้งข้อสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจว่าสภาพการในอดีตมีความแตกต่างจากปัจจุบันทั้งวิธีคิดวัฒนธรรมประเพณีและวิถีในการดำเนินชีวิตครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถนำเอามาตรฐานหรือบรรทัดฐานของคนในปัจจุบันไปตัดสินการกระทำและวิธีคิดของคนในอดีตได้เนื่องจากคนในแต่ละยุคอยู่ในบริบทหรืออยู่ในเหตุการณ์สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวิธีการทางประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญมากเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือนั่นเองครับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1คือการตั้งประเด็นที่จะศึกษาขั้นตอนที่2คือการรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่3คือการประเมินหลักฐานขั้นตอนที่4คือการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5คือการเรียบเรียงข้อมูลนำเสนอครับเมื่อเรียนมาถึงตรงนี้แล้วน้องเฟย์และน้องทางบ้านมีข้อสงสัยไหมครับยังไม่มีค่ะถ้าเข้าใจและยังไม่มีข้อสงสัยอะไรก่อนที่ครูต้นคูณจะได้ลงรายละเอียดถึงขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละข้อเราไปชมรายการดูให้รู้ตอนเต้าหู้และร้านปลาในตำนานกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์กันต่อครับนี่ไงนิสกีไงแต่นี่เป็นทางเข้าตรงกลางนะเอาอย่าเสือมีมีดอกนี้สีโรยมีดอกนี้หน่อยที่ไม่นั่นอ่ะตรงนั้นสีโรยอันนี้ก็อะไรนี่เธอบอกว่าอยู่ตรงนี้ครับเธอออกมาคุยกับเราเลยนี่หมายถึงอะไรนี่คือทุกคนต้องใส่ใจไม่ว่าเราจะเป็นลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าใส่ความใส่ใจตรงนี้จริงๆเพราะว่าจะได้ดูแลให้รู้สึกว่าอิมเมจดีเพราะคนซื้อด้วยใจไปที่ชิมูโชกันดีกว่านี่เราเดินถามทางไปตลอดเลยนะคะและทุกคนก็ใจดีกับเรามากๆพอมาถึงก็จะต้องติดต่อเพื่อขอแลกบัตรว่าเราเป็นสื่อมวลชนมาถ่ายทำรายการค่ะครับที่เราจะไปถ่ายนะครับก็ดูนะครับว่าจำนวนร้านค้านี่เยอะขนาดไหนครับนี่ลองคิดดูว่าตรงนี้นะเป็นโซนของตลาดใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตลาดแฉะนะครับมีน้ำคนไม่อยากเดินแต่ตอนนี้ดูครับเขาแต่งด้วยสีที่สวยงามทำให้คนอยากมาและคนส่วนใหญ่นี่คือคนต่างชาติเลยนะแล้วเขาบอกว่ามีมาตรการเดินไปด้วยห้ามกินไปเพื่อที่จะรักษาให้ตลาดสวยงามแต่ว่าเขาคงบอกให้คนต่างชาติเดินไม่ได้กินไม่ได้ในย่างหน่อยตลาดนิชิกิแห่งนี้มีฉายาว่าครัวของเกียวโตค่ะเพราะเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายชนิดจากจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ400ปีก่อนแต่หลักฐานที่ไม่ชัดเจนก็บอกไว้ว่าตลาดนี้อาจมีอายุเก่าแก่มากกว่านั้นอีกเท่าตัวเลยค่ะตั้งแต่สมัยที่ต้องใช้ความเย็นจากน้ำบาดาลในการเก็บรักษาอาหารกันเลยทีเดียวนะคะจนเมื่อปี1615ทางรัฐบาลอนุมัติให้เปิดเป็นตลาดขายปลาจึงมีการเปิดร้านขายปลาจำนวนมากแล้วก็ค่อยๆซบเซาลงไปจนเหลือไม่กี่ร้านแล้วก็มาฟู่ฟ้ากันอีกครั้งเมื่อมีการเปิดให้ที่นี่เป็นตลาดกลางค้าส่งแห่งแรกในญี่ปุ่นจึงมีสินค้าที่มากกว่าปลามาจำหน่ายมากมายค่ะโหดูควันดิน่ากินมากเลยเนี่ยยาไซคาเกอาเกะคาเกียเกะว้าวนี่ร้านแรกนะเนี่ยจะซื้อก่อนไหมเนี่ยหรือไงเดี๋ยวต้องเดินก่อนดีกว่าผมอยากกินมากเลยครับปัจจุบันตลาดนิชิกิมีร้านค้าทั้งหมด126ร้านบรรยากาศในตลาดคึกคักตลอดเพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกวันค่ะจนเมื่อปี2006
ตลาดแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตลาดที่พยายามจะพัฒนาโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นฟังดูน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโอ้นี่คือเครื่องปรุงเนี่ยเอาให้ปรุงกับอาหารนะมีร้านตะเกียบตะเกียบก็จะมีความโดดเด่นอีกแต่ละอย่างก็จะมีสีที่ต่างกันด้วยโอ้รองเท้าแตะออกแบบใหม่เป็นรองเท้าทาตามิรองเท้าเสือเป็นรองเท้าแตะรุ่นใหม่ออกแบบใหม่เป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลเลยอ่ะ 1,500 เยนเหรอเมื่อกี้ถูกอย่างนี้อยากซื้อดิจริงอ่ะเราเดินเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะพี่มันเดินขยับไม่ได้แล้วมันตันอย่างเงี้ยเลยอ่ะนี่เราเดินมาแค่นะครับประมาณ20เมตรเนี่ยขยับไม่ได้แล้วอ่ะคนเยอะขนาดนี้จะเดินยังไงต่อเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะอุณหภูมิ2องศาเราเดินในเนี้ยเนี่ยไม่หนาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีคือกันลมและกันฝนผมชอบนะฮะการออกแบบของตลาดเนี่ยผมรู้เลยเขาตั้งใจที่จะทำให้ตลาดเนี่ยไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดนะฮะคนเนี่ยเดินไปเดินมารู้สึกว่าแออัดแล้วก็อยากมาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าตลาดก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าคนในสังคมรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เดิมและรู้จักนำมาพัฒนาต่อยอดก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รู้จักนำเอาประวัติศาสตร์มาสร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆได้ครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูต้นคูณจะพาทุกคนไปรู้จักกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดกันครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1คือการกำหนดประเด็นที่จะศึกษาครับการตั้งประเด็นที่จะศึกษาได้มาจากการตั้งคำถามหรือการเกิดข้อสงสัยในประเด็นที่ทางประวัติศาสตร์ยังไม่มีข้อยุติโดยจะกำหนดเป็นหัวเรื่องหรือกำหนดเป็นประเด็นที่นักประวัติศาสตร์หรือผู้ศึกษาประวัติศาสตร์คนนั้นจะต้องสืบค้นข้อมูลต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงหรือสมมติฐานที่ใกล้เคียงข้อเท็จจริงที่สุดครับและจะนำมาสู่ขั้นตอนที่2นั่นคือการรวบรวมหลักฐานครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนั่นคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองครับหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิเป็นหลักฐานที่มีการทำขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆครับเช่นหนังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวหรือว่ารูปภาพที่ปรากฏอยู่ในสื่อโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือของน้องๆทุกคนตอนนี้ครับและหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานชั้นทุติยภูมิก็คือหลักฐานที่มีการจัดทำขึ้นภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆไปแล้วยกตัวอย่างเช่นครูต้นคูณเกิดไม่ทันสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ครูต้นคูณก็สามารถอธิบายเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทำสงครามได้เรื่องราวที่ครูต้นคูณสอนเมื่อเด็กๆนำไปอ้างอิงเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิครับโดยนักประวัติศาสตร์จะใช้หลักฐานชั้นรองในการศึกษาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษาซะก่อนเช่นหนังสือพิมพ์เอกสารงานวิจัยหรือภาพยนตร์หลังจากนั้นจึงจะนำไปสู่การใช้หลักฐานชั้นต้นเช่นจารึกใบลานรูปภาพหรือศิลปะวัตถุต่างๆที่รวมสมัยกับเหตุการณ์ที่ต้องการจะศึกษาครับนักประวัติศาสตร์จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและนอกจากนี้ยังอาจใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาประกอบด้วยได้เช่นข้อมูลทางโบราณคดีโดยอาจจะได้จากศิลปะวัตถุต่างๆเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้หรือโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์หรืออาจจะเป็นหลักฐานทางด้านมนุษยวิทยาจำพวกวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณและชนเผ่าเหล่านั้นยังคงใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นครับขั้นตอนที่3คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานครับการประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นการประเมินความถูกต้องและความสำคัญของข้อมูลที่ตนเองได้รับมาครับนักประวัติศาสตร์จะต้องประเมินคุณค่าของหลักฐานด้วยความเที่ยงธรรมและไม่ลำเอียงโดยมีการประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่2รูปแบบด้วยกันครับการประเมินรูปแบบแรกคือการประเมินภายนอกคือการศึกษาภาพที่ปรากฏอยู่ภายนอกของหลักฐานชิ้นนั้นๆว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ย
ยกตัวอย่างเช่นมีการกล่าวอ้างว่ามีการค้นพบเอกสารบางฉบับซึ่งบันทึกขึ้นโดยมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเอกสารชิ้นนั้นไม่ใช่ของจริงเนื่องจากในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่ยังไม่สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรได้และยังไม่มีกระดาษใช้ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะมีการบันทึกเรื่องราวของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรลงในกระดาษครับและ2คือการประเมินภายในคือการศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานชิ้นนั้นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่เช่นชื่อบุคคลชื่อบ้านนามเมืองเวลาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยศึกษารายละเอียดของเรื่องราวนั้นๆอย่างละเอียดก็จะทำให้ประเมินได้ว่าหลักฐานชิ้นนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ขั้นตอนที่4นั่นคือการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลครับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะเป็นการรวบรวมและเป็นการวิเคราะห์รวมถึงจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับมาครับเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลนั้นแล้วก็จะนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งหมายถึงการแจกแจงแยกแยะประเภทของข้อมูลต่างๆหลังจากนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์หรือสร้างข้อสรุปใหม่ซึ่งการสร้างข้อสรุปทางประวัติศาสตร์นั้นนักประวัติศาสตร์จะต้องจัดเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเหตุการณ์สืบเนื่องกันหรือเป็นเหตุการณ์เดียวกันมาไว้ด้วยกันและมีการเรียงร้อยต่อกันอย่างเป็นระบบโดยจะต้องมีการเรียบเรียงอย่างมีเหตุมีผลและเป็นขั้นเป็นตอนครับและขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่5นั่นคือการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อ นำเสนอหลังจากที่นักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปหรือสมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือแล้วนักประวัติศาสตร์ก็จะนำมานำเสนอในรูปแบบต่างๆโดยอาจตีพิมพ์เป็นบทความงานวิจัยจัดทำหนังสือนอกจากนี้นักประวัติศาสตร์ยังสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวสารคดีภาพถ่ายนิทรรศการภาพยนตร์หรือสื่ออื่นๆตามความเหมาะสมก็ได้ครับน้องและท่านผู้ชมทางบ้านครับการศึกษาด้วยขั้นตอนหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์มีความคล้ายคลึงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นการสืบสวนเรื่องราวและการค้นคว้าข้อมูลและนำมาวิเคราะห์อย่างมีกฎเกณฑ์มีเหตุผลและมีหลักฐานอ้างอิงจึงทำให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับมานั้นมีความน่าเชื่อถือครับน้องเฟย์และน้องทางบ้านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับต้นค่ะขอตัวอย่างการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นในลำดับต่อไปครูต้นคูณจะยกตัวอย่างการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆให้ฟังกันครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปรับชมรายการดูให้รู้ตอนเต้าหู้และร้านปลาในตำนานกันต่อก่อนหลังจากนั้นเราจะกลับมาเข้าสู่บทเรียนกันครับไปกันเลยค่ะนี่ไงร้านที่เราขอถ่ายไงโทราฮุคุณจอบอ่านท่านหนุ่มเทเลบีโนพิสเกสท่านเจ้าของร้านบอกว่าร้านของท่านเปิดมา26ปีแล้วค่ะและสมัยก่อนที่ตลาดนิชิกิไม่ใช่ตลาดที่ขายของแบบนี้คือจะมีเฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้นที่มาเดินจับจ่ายค่ะแต่วันนี้ดูสิคะบรรยากาศเปลี่ยนไปกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วค่ะซึ่งการที่ร้านของท่านเดินทางผ่านการเวลามาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปท่านจะต้องปรับตัวอย่างไรหรือไม่คะ本当に食材を販売するお店さん卸売市場のようなร้านเต้าหู้นี่เป็นร้านแบบไหนบอกว่าท่านเปิดร้านแบบนี้มา26ปีก่อนหน้านี้เป็นเต้าหู้ธรรมดาหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นเต้าหู้แบบโดนัทเลยแบบนี้เลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือคนน้อยตอนนี้มีคนมาซื้อเยอะมากขึ้นดูนะครับรู้จากอินเทอร์เน็ตนะครับดูนะว่าคนมาซื้อนี่คนต่างชาติทั้งนั้นเลยเรามาดูอาหารที่ท่านขายดีกว่าค่ะต้องมีทีเด็ดแน่ไม่อย่างนั้นคงไม่ขายดีแบบนี้ค่ะソフトクリームใช่ใช่これと抹茶とミックスท่านบอกว่าครับตอนนี้ปัจจุบันมีอะไรบ้างมีขายอะไรบ้างครับก็คือนี่ครับแน่นอนครับมีเต้าหู้เป็นโดนัทนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นรสชาติแบบธรรมดาแต่ว่าจะทำยังไงให้คนต่างชาติบอกอร่อยก็คือมีการใส่ซอสแบบนี้เป็นรสชาติคาราเมลรสชาติช็อกโกแลตรสชาติต่างๆเคลือบนะฮะทำใ
พิ่มความหวานเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะฮะนอกนั้นก็คือไอศกรีมไอศกรีมก็เหมือนกันไอศกรีมนี่ก็เป็นรสชาติแบบคนญี่ปุ่นนะครับไม่หวานเกินไปแต่ถ้าคนอยากกินไอศกรีมที่มีรสชาติหวานหวานมากๆก็คือสามารถใส่ครีมใส่ซอสอะไรต่างๆได้อย่างนี้ครับเห็นไหม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 นี่โนเกนโอ้ไม่ใช่ดินุ่มหวานหอมเลยเหมือนปลาท่องโกะแต่ว่าเป็นเต้าหู้มันถึงอร่อยกว่าไงこれはクロミツキナコですนี่คุโรมิตสึคินาโกะคุโรมิตสึก็คือน้ำตาลรสชาติใหม่กินได้หลายรสชาติเลยこちらがゆばのお刺身ですนี่ก็คือเต้าหู้ที่ร้อนๆครับก็นะฮะบอกว่าโอยากุและนี่ครับก็คือซีอิ๊วที่เหมาะสมกับตัวนี้เท่านั้นนะครับลองเทเข้าไปลองดูว่าเป็นยังไงนะครับหืมผมว่าเหรออืมเต้าหู้ที่เราคิดมันเหมือนกับกับข้าวใช่ไหมแต่นี่บอกไว้เลยว่ามันเหมือนขนมอุ่นๆเลยอ่ะนี่ดูควันอร่อยมากได้ยินแล้วจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมาบอกว่านะฮะความสำคัญคือความสดใหม่นะครับต้องสดใหม่อยู่เสมอคนรักเต้าหู้เห็นแล้วคงอยากจะได้ชิมรสชาติอย่างที่ฟูจิเซนเซบอกคือนุ่มละมุนมากๆแม้จะกินง่ายๆแค่กับซีอิ๊วก็ฟินแล้วค่ะร้านต่อไปคือร้านที่แปลเป็นไทยได้ว่าพลังปลาปลาจะมีพลังขนาดไหนต้องถามดูค่ะ80 ปีแปลว่าอะไรว่าไทยโชว์เปิดมาแล้ว80ปีก่อนตั้งแต่ตรงนี้สมัยก่อนยังไม่มีอะไรเลยได้แต่ข้าวหมกข้าวหมกก็จะเป็นเทมปุระที่เป็นปลายอดจากก็ปลาฮาโมกนี่แหละครับโหอร่อยเลยพี่ร้านเนี่ยต้องสังเกตนะครับว่าพยายามหลงเหลือซึ่งความเป็นสมัยเก่านะเพราะว่าเปิดมาแล้ว80ปีให้หลงเหลือถึงความเป็นญี่ปุ่นสมัยเก่าอยู่ก็ทำให้คนเนี่ยมีความขลังและอยากเข้ามากินนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญและตอนนี้ก็ได้เวลาชิมข้าวหน้าปลาที่เป็นเมนูหลักของร้านเหมือนกันค่ะโยโกนี่ฮะได้ดูใช่ไหมそうですそうですいいですこれはいお様までそうですはいここでですねはいそうですわさびかけて丼ぶりなんでがああはいですかวิธีการนะบอกว่าเอาซีอิ๊วขาวอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอยากจะบอกนะว่าการที่ไปเที่ยวเมืองสวยๆก็ดีครับแต่ถ้ามาเมืองไหนมาจังหวัดไหนมาประเทศไหนให้มาที่ตลาดนั้นเราจะรู้ถึงการใช้ชีวิตของผู้คนการขายราคาเราจะรู้วัฒนธรรมและรอยยิ้มของคนเลยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของเต้าหู้และร้านปลาในตำนานในประเทศญี่ปุ่นมีความน่าสนใจมากเลยนะครับและในตอนนี้หลังจากได้เรียนรู้เรื่องราวของวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปแล้วครูต้นคูณมีตัวอย่างของการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆมาฝากกันครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณได้มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครจึงมีเกร็ดความรู้สนุกๆมาฝากกันครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครถือเป็นพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมีการก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเคยเป็นพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าครับด้วยเหตุที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นวังมาก่อนเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆจึงจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาก่อนนั่นเองครับในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานชาติพระนครมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ชื่อว่าพระพุทธสี่หิงครับนอกจากนี้ยังมีการใช้หมู่พระวิมานและอาคารต่างๆมาเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุมากมายตั้งแต่สมัยยุคหินยุคโลหะสมัยอาณาจักรโบราณต่างๆเช่นอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรศรีวิชัย
อาณาจักรละโวเรื่อยมาจนถึงสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ครับการเดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านจะได้พบกับความงดงามของประณีตศิลป์หลายแขนงของชาวไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำหัวโขนเครื่องดนตรีไทยเครื่องไม้เครื่องเงินเครื่องมุกสับประครับภูษาภัตราภรณ์และสัตราวุธครับเนื่องจากที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชอนุชาหรือว่าน้องชายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2ในสมัยนั้นจึงมีพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญและเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เราสามารถไปชมกันได้ด้วยและที่จะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโรงราชรถซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาราชรถและราชยานซึ่งใช้ในการประกอบพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ต่างๆครับการไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครไม่ใช่แค่จะทำให้เราเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และเห็นความสวยงามของโบราณวัตถุเท่านั้นนะครับแต่ยังจะทำให้เราได้เข้าใจความเป็นมาของชาติบ้านเมืองเราแล้วน้องๆจะรู้ว่าคนไทยเรามีความสามารถและมีฝีมือด้านงานศิลปะและภูมิปัญญาที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับและวันนี้เราก็ได้ศึกษาเรื่องราวของวิธีการทางประวัติศาสตร์และการประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆไปแล้วนะครับครูต้นคูณจึงอยากจะฝากโจทย์2ข้อให้น้องๆทางบ้านได้นำกลับไปคิดวิเคราะห์กันครับโจทย์มีอยู่ว่าถ้าครูต้นคูณมอบหมายให้นักเรียนทำรายงานเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและนักเรียนได้ลงมือศึกษาตามวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียน2คนที่ครูต้นคูณจะยกตัวอย่างมานี้กำลังอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับเด็กชาย A สนใจศึกษาเรื่องการประดิษฐ์ลายสื่อไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเลือกศึกษาหัวข้อนี้เด็กชาย A กำลังอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับและเด็กชาย B ได้เดินเข้าห้องสมุดเพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยเด็กชาย B กำลังอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับอย่าลืมเอาโจทย์2ข้อนี้กลับไปคิดเป็นการบ้านนะครับและในตอนต่อไปครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้เรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเกร็ดความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูต้นคูณต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กชาย A อยู่ในขั้นตอนที่1กำหนดหัวข้อศึกษาค่ะส่วนข้อที่2เด็กชาย B อยู่ในขั้นตอนที่2รวบรวมหลักฐานค่ะ